หลังจากที่เกิดวิกฤตรัสเซียยูเครนนะครับราคาพลังงานก็ผันผวนราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงทั่วโลกครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนั้นก็พยายามที่จะพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียให้ได้น้อยที่สุดนะครับล่าสุดมีรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าบริษัท BASF ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเคมีรายใหญ่ของโลกนะฮะจะปรับลดพนักงานประมาณร้อยละ2ของพนักงานทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 2,600 คนครับเพื่อที่จะลดต้นทุนของบริษัทครับบริษัท BASF นะครับจะปิดโรงงานหลายแห่งทั่วโลกนะครับซึ่งรวมไปถึงโรงงานแอมโมเนีย2แห่งโรงงานผลิตปุ๋ยที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็จะทำให้มีการเลิกจ้างงานประมาณ700ตำแหน่งในโรงงานหลักในเยอรมนีครับบริษัทได้กล่าวนะครับว่าการถดถอยของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้โครงการนั้นต้องซื้อคืนหุ้นมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินดอลลาร์ประมาณ 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BASF ได้กล่าวในแถลงการนะครับว่าความสามารถในการแข่งขันของสหภาพยุโรปนั้นกำลังประสบปัญหามากขึ้นจากการควบคุมที่เข้มงวดเกินไประบบราชการที่ล่าช้าครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนพลังงานนั้นปรับตัวสูงขึ้นกำลังเพิ่มภาระให้กับความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแข่งขันของยุโรปครับในปีที่ผ่านมานะครับแม้ว่าปริมาณการใช้นั้นจะลดลงไปถึงร้อยละ35เมื่อเทียบกับปี2564แต่ว่าค่าก๊าซของทาง BASF นั้นกลับเพิ่มสูงขึ้นถึง 2,200 ล้านยูโรครับบริษัท BASF นั้นตั้งเป้าว่าจะลดต้นทุนประจำปีให้ได้ประมาณสัก500ล้านยูโรนะครับเนื่องจากไม่คิดว่าราคาก๊าซนั้นจะกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดสงครามได้ครับและแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความท้าทายนะครับแต่ทาง BASF นั้นยังคงจ่ายเงินปันผลเท่าเดิมครับอัตราอยู่ที่ 3.4 ยูโรต่อหุ้นและคาดว่าในครึ่งปีหลังนี้จะดีขึ้นครับเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกซึ่งกำโดยการฟื้นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ